ศิริต้าขอปกป้องศักดิ์ศรีขึ้นศาลจัดการมือดีตัดต่อคลิปอนาจารเรียกค่าเสียหาย1ล้านลิต้าศิริต้าควงสามีกรณรงค์เดชเดินทางไปที่ศาลเบิกความและไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังโดนมือดีตัดต่อภาพทำคลิปอนาจารเรียกว่าลงดาบจริงไม่ใช่แค่ขู่สำหรับคุณแม่คนสวยริต้าศิริต้าที่ก่อนหน้านี้โดนมือดีตัดต่อภาพทำคลิปอนาจารออกมาเผยแพร่สร้างความเสียหายแก่เจ้าตัวเป็นอย่างมากจนไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ต้องเข้าจัดการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้เด็ดขาดล่าสุดริต้าควงสามีกรณรงค์เดชได้เดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเพื่อเบิกความและไต่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาทำให้ได้รับความอับอายทำให้เกิดการแพร่หลายซึ่งสิ่งลามกและริต้าได้เผยในอินสตาแกรมว่าริต้าเปิดความคดีอาญากับคนที่ตัดต่อและเผยแพร่คลิปลามกอนาจารที่มีคนใช้ชื่อของริต้าและได้นำรูปของริต้าหลายรูปไปตัดต่อเข้ากับคลิปลามกอนาจารโดยตั้งใจใช้ช่วงที่ผู้หญิงคนหนึ่งผมปิดหน้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าคลิปนั้นคือริต้าเพื่อตั้งใจทำร้ายริต้าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณและภาพลักษณ์ที่ได้สร้างส่งมานานให้ถูกดูหมิ่นถูกลดทอนคุณค่าให้เกิดความเกลียดชังริต้าทำงานในวงการมากกว่า26ปีด้วยความตั้งใจและประคองตัวดีมาโดยตลอดและไม่เคยทำสิ่งเสื่อมเสียโดยเฉพาะตอนนี้ริต้ามีลูกต้องปกป้องไม่ต้องการให้ใครเกิดความเข้าใจผิดทั้งนั้นและขอย้ำอีกครั้งว่าคนในคลิปไม่ใช่ริต้าริต้าขอดำเนินการเอาผิดกับทุกคนที่แชร์ตัดต่อส่งต่อและเผยแพร่คลิปดังกล่าวและจะดำเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุดริต้าขอขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนมากๆค่ะที่มาช่วยเป็นกำลังใจและเป็นกระบอกเสียงให้กับริต้าค่ะนอกจากนี้ทางทนายของริต้าได้เผยว่าได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆที่เข้าไปส่งกำลังใจให้ริต้ากันอย่างล้นหลามพร้อมกับบอกว่าจัดการแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้วขอขอบคุณภาพศิริต้าเจนเซนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ